นับสนุนโดยสิงคอร์ปอเรชั่นสนับสนุนโดยบัตรกดเงินสดยูเมะพลัสสนับสนุนโดยบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนยิ้มได้เมื่อภัยมาโทร1484เงินฝากออมทรัพย์คุ้มครองชีวิตจาก LH Bank รับความคุ้มครอง25เท่าของเงินฝากสูงสุด15ล้านบาทไม่ต้องจ่ายค่าเบี้ยประกันโทร023590สนับสนุนโดยน้ำมันเครื่อง Eneos สวัสดีครับท่านผู้ชมนำทุกท่านเข้าสู่รายการบิ๊กจ๊ะเจาะกีฬาครับเราเจอกันเป็นประจำตรงนี้ทุกคืนวันจันทร์3ทุ่มครึ่งถึง4ทุ่มครึ่งพร้อมกับแขกรับเชิญในแวดวงกีฬานะครับคืนนี้เรื่องที่เราจะพูดคุยกันเป็นเรื่องเกี่ยวกับหนึ่งในชนิดกีฬาที่ทัพนักกีฬาของไทยเราตั้งเป้าหมายมีความหวังแล้วก็มักจะประสบความสำเร็จในการแข่งขันรายการต่างๆโดยเฉพาะรายการที่เป็นทัวร์นาเมนต์ที่มีหลายชนิดกีฬาเข้าร่วมแข่งขันนะครับแน่นอนถ้าพูดถึงทัวร์นาเมนต์ในลักษณะนี้ในปีนี้ก็คือซีเกมส์นะครับนับจากตรงนี้เหลือเวลาเพียงแค่3เดือนเสร็จครับในเดือนสิงหาคมนี้ซีเกมส์ก็จะระเบิดศึกขึ้นอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ของประเทศมาเลเซียครับและหนึ่งในชนิดกีฬาที่ทัพนักกีฬาไทยเราต้องตั้งเป้าหมายไว้เยอะๆเพื่อให้ช่วยเรียกว่าโกยเหรียญรางวัลโดยช่วงยิ่งเหรียญทองให้กับกองทัพนักกีฬาของไทยเราในซีเกมส์ทุกครั้งนั่นก็คือกรีธาก็แน่นอนนะครับทั้งลู่และลานวันนี้เราจะคุยเกี่ยวกับความพร้อมของทีมกรีธาไทยทั้งลู่ทั้งลานแล้วก็ดูว่าเราตั้งเป้าหมายในซีเกมส์ครั้งนี้อีก3เดือนเสร็จๆข้างหน้าไว้อย่างไรนะครับคนที่จะพูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับในวงการกรีธาของไทยเราตลอดหลายปีหลังที่ผ่านมาเนี่ยก็มีอยู่2ท่านนะครับแฟนใหญ่แฟนเล็กวันนี้1ใน2ท่านมานั่งเพื่อที่จะให้ข้อมูลเราตรงนี้นะครับนั่นก็คือพี่แฟดเล็กนะครับพลตำรวจตีสุภวนัทอริยมงคลในฐานะประธานผู้ฝึกสอนกรีธาของไทยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับและนักกีฬารูปหล่ออีก2คนนั่งอยู่ข้างๆนะครับเอากดถัดไปก่อนนะครับจากาโทสุภนระสุภสวัสดณต้องสุภสวัสดีอย่างนั้นสุขสวัสดีสุขสวัสดีณอยุธยานะครับสวัสดีครับสวัสดีครับหลายๆคนเรียกกันติดปากติโต้อยู่แล้วนะครับถัดไปนะครับสิบโทพีระเชษจันทราครับจากอันนี้ทางด้านประเภทลานนะครับพุ่งแหลนครับสวัสดีครับเราเรียกขออนุญาตเรียกชื่อเล่นทั้ง3ท่านนะครับพี่เล็กติโต้และเอนะครับผมที่ผมเกิดนำพอจะเข้าเขาไหมครับพี่ครับถูกต้องครับเพราะว่ากีฬานี่ยังไงถ้าในซีเกมส์เนี่ยโอ้โหเราต้องเราในที่นี้หมายถึงว่าคนไทยเราแฟนกีฬาทั้งหมดเนี่ยต้องฝากความหวังไว้ที่กรีธากรีธามักจะเป็นชื่อกีฬาที่โกยเหรียญรางวัลให้ทัพนักกีฬาไทยเราเยอะสุดก็ว่าได้ครับก็2ครั้งหลังที่ผ่านมา2ครั้งหลังที่พม่าและที่สิงคโปร์ครับได้17เหรียญทอง9เงินแล้วก็7ทองแดงพี่จำแม่นขนาดนี้ทั้ง2ครั้ง2ครั้งเท่ากันโอ้อ17ทอง17 9717 97 17ทอง9เงิน7ทองแดงครับเราไม่ได้คาดหวังว่าจะทำให้เท่ากันพอดีมันเท่ากันเป๊ะเผอิญฮะว่าเท่ากันครับอีเวนต์อาจจะเปลี่ยนเด็ดเงินทองครับเงินทองแดงเท่ากันอันนี้พี่เล็กหมายถึงว่าเฉพาะ4เกม2ครั้งหลังสุด2ครั้งหลังสุดครับ2ครั้งหลังสุดก็คือย้อนกลับไปปี2013ที่เนปิดอเมียนมาแล้วก็2015ที่สิงคโปร์ครับนะครับแต่ผมว่าย้อนกลับไปก่อนหน้านั้นเนี่ยเราก็หมายถึงทีมกรีธาไทยเราเนี่ยก็คว้าเหรียญทองได้เป็นกอบเป็นกำจริงๆแล้วใน4เกมเนี่ยเราเป็นเจ้ากรีธามามากกว่าครึ่งของ4เกมนะฮะโดยเฉพาะ9ครั้งหลังเนี่ยตั้งแต่ปี2042ไปต้นมาเราเป็นเจ้า4เกมมา9ครั้งติดต่อกัน2542ก็18ปีที่แล้วครับ9ครั้งครับโอ้โหครับครับเราเรียกว่าเป็นเจ้าเหรียญทองเนื่องจากว่าเรามีโครงการที่จะพัฒนาต่อเนื่องในประเภทต่างๆครับแล้วก็ประเภทไหนที่คิดว่าน่าจะต้องนักกีฬาเพิ่มแล้วก็หาผู้เชี่ยวชาญวิทยากรมาอบรมโค้ชครับภูมิภาคและโค้ชทีมชาติเราครับก็ทำให้เราสร้างนักกีฬาขึ้นมาใหม่ขึ้นมาได้แต่ผมว่าถ้าพูดถึงกรีธาเนี่ยถ้าเข้าใจไม่ผิดในปัจจุบันนี้อย่าว่าแต่ไปลุ้นความสำเร็จหรือเหรียญรางวัลในเอเชียนเกมส์ในซีเกมส์ก็เริ่มยากเริ่มเหนื่อยขึ้นเรื่อยๆหลายชาติก็ยกระดับหรือว่าพัฒนาขึ้นเนื่องจากว่าหลายชาติเนี่ยเขาไม่ได้ซ้อมอยู่เฉพาะในประเทศครับเขาส่งไปอยู่เมืองนอกไปมาตลอดครับครับเดี๋ยวเราจะต้องสอบถามพี่เล็กว่าแล้วซีเกมส์ครั้งนี้เราตั้งเป้าหมายอย่างไรเรามีชาติไหนที่จะมาเป็น
คู่แข่งสำคัญของเราในแต่ละประเภทละกันนะครับ ครับอันนี้มาถาม2นักกีฬานี่ถือว่าเป็นตัวแทนอันนี้ถือว่าเป็นประเภทลานทั้ง2คนเลยนะครับประเภทลู่ตอนนี้ซ้อมๆอยู่ซ้อมอยู่ตลอดครับแต่นี่เป็นประเภทลานที่พูดง่ายๆคือประสบความสำเร็จในซีเกมส์มาแล้วและครั้งนี้ก็อาจจะเป็นอีก1ครั้งที่ท้าทายทั้งติโต้แล้วก็เอนะครับของติโต้ครั้งนี้จะเป็นการเข้าแข่งขันซีเกมส์ครั้งที่เท่าไหร่ครับครั้งที่5ครับผมครั้งที่5ครับผมครั้งที่5นั่นหมายถึงว่าครั้งแรกสุดย้อนกลับไปตั้งแต่ปี2009ครับผม2009ซีเกมส์ลาวที่นครหลวงเวียงจันทน์ของลาวครับผมครั้งนั้นผลงานเป็นไงครับก็ครั้งนั้นก็ได้เหรียญทองครับได้เหรียญทองเลยโดดเท่าสถิติครับของซีเกมส์เลยครับเจ้าของสถิติเดิมเขาทำไว้เท่าไหร่7.87 เมตรครับ7.87 เมตรติโต้เข้าแข่งซีเกมส์คนแรกปุ๊บก็ทำได้เท่ากันเลยครับผมคว้าเหรียญทอง87 2ครั้งด้วยครับหลังจากนั้นอีกด้วยหลังจากนั้นปีที่อินโดก็โดดเท่าสถิติแล้วปีที่อินโดคือปาเลมบังครับผมครับก็โดดได้7.87 เมตรแต่ไม่เคยแบบได้มากกว่าเขา ได้เท่ากัน2ครั้งติดๆเลยครับ อันนี้เป็น2ครั้งเข้าแข่งซีเกมส์2ครั้งก็ได้2ครั้งติดกันใช่ครับ2013เลยครับ2013ไปพลาดครับไปแพ้ฟิลิปปินส์ที่เนปาลเมียนมาใช่ครับแพ้9เซนโอ้แล้ว2015ที่สิงคโปร์ไปเอาคืนครับไปเอาคืนกลับมาได้เหรียญทองอีกครับผมแต่สถิติไม่ได้7.81 เมตรครับ7.81 เมตรแต่ก็ได้เหรียญทองใช่ครับเท่ากับว่าได้เหรียญทอง3ในซีเกมส์4ครั้งหลังสุดที่ผ่านมาใช่ครับผมเดี๋ยวเรามาคุยกันเพิ่มเติมหลังจากนี้นะครับทางด้าน A ครับเป็นเจ้าของสถิติพุ่งแหลนเหมือนกันครับใช่ไหมครับทำได้ตอนครั้งไหนครับซีเกมส์ที่พม่า2013ครับ2013ที่เนปิดอร์ใช่ครับแล้ว2015 2ปีที่แล้วที่สิงคโปร์ครับก็ได้เหรียญทองได้เหรียญทองครับก็เรียกว่าได้เหรียญทองมา2ครั้งติดกันครับทำสถิติไว้เท่าไหร่ครับสถิติซีเกมที่เนปิดอร์นี่ผมทำไว้ 76.30 เมตรครับ 76.30 เมตรครับแต่อันนี้เป็นสถิติเลยแต่ตอนปี2015ไม่ได้มากกว่า 76.30 ไม่ได้มากกว่าครับแต่ก็ยังคว้าเหรียญทองได้นะครับนั่นเป็นการเข้าแข่งซีเกม2ครั้ง2ครั้งครับ2ครั้งแรกก็ได้เลยครับครับต้องถามเพิ่มเติมนิดตอนนี้ติโต้อายุเท่าไหร่ครับตอนนี้25ครับปีนี้อายุ45เบญจเพสพอดีนั่นหมายถึงว่าเข้าแข่งซีเกมส์ตอนนั้นอายุเท่าไหร่10กว่าเองโอ้โหก็ย้อนกลับไปเมื่อ8ปีที่แล้วครับก็อายุ17 17ครับตอนนั้นนะครับโอ้โหตอนนั้นเรียกว่าใหม่ๆสดๆขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จมาต่อเนื่องของ A ครับตอนนี้อายุเท่าไหร่27ครับ27นะครับก็ถือว่ายังอยู่ในช่วงสดเหมือนกันได้แชมป์ซีเกมส์มา23ตอนอายุ23 25ตอนนี้27นะครับคราวนี้ต้องย้อนกลับมาถามพี่เล็กครับที่พี่เล็กบอกว่าเราได้มีการแบบเรียกว่าพัฒนาต่อยอดในแต่ละรุ่นมาเรื่อยๆนะครับครับตอนนี้2นักกรีธาในประเภทลานมานั่งอยู่ตรงนี้ของทั้งติโต้ทั้ง A เนี่ยนะครับนอกเหนือจากนี้ครับมีใครที่ดูแล้วผมถามก่อนเลย2คนเนี้ยครับทางสมาคมกีฬาคิดว่าคนนี้จะต้องป้องกันแชมป์ได้สมัยไหมครับคืออย่างนี้นะฮะการแข่งกีฬาหน้าวันเนี้ยครับสิ่งที่เราห่วงคืออย่างบางประเทศในอาเซียนเราเนี่ยไปเอานักกีฬาจากเมืองนอกมาอย่างมาจากอเมริกายกตัวอย่างได้ไหมครับให้เห็นภาพชัดเจนแบบแฟนรายการจะได้คืออย่างฟิลิปปินส์เนี่ยฟิลิปปินส์อันนี้ถือว่าเราไม่ได้ว่าไปพาดพิงอะไรเขาเราสามารถที่จะพูดได้พูดง่ายว่าเขาเปิดกระป๋องกินไม่ได้สั่งนักกีฬาอ๋อซื้อแบบอ่านสำเร็จรูปมาเลยเปิดกระป๋องมาเลยครับอันนี้ก็ได้เปรียบของเรานี่ทำถ้าเปรียบกับข้าวที่เราทำเองคือเราต้องซ้ำจากเยาวชนเด็กๆโตมาแล้วก็ในช่วงใดที่ประเภทใดเรารู้สึกว่าเราขาดแคลนเนี่ยเราก็จะเปิดอารมณ์ค้นเอาผู้เชี่ยวชาญจากเมืองนอกมาไปวิทยากรแล้วก็สร้างรุ่นใหม่ขึ้นมาครับครับก็สิ่งเหล่านี้ฮะคือเราทำต่อเนื่องครับโดยไม่หยุดก็เลยจะไม่มีนักกีฬาทดแทนตลอดอย่างกรณีของ2คนนี้อันนี้ถือว่าไม่ได้ใหม่สุดละอันนี้กลางเก่ากลางใหม่ละครับเพราะว่าก็จะมีพวกที่เก่าก่อนนี้ยังมีอยู่แต่ก็จะมีพวกใหม่กว่านี้อีกครับก่อนเราก็ต้องสร้างเด็กรุ่นใหม่ครับแต่ถ้าเด็กรุ่นใหม่เข้ามาปีแรกจะมาเด่นทองเลยไม่ใช่ง่ายยังไม่เหมือน2คนที่2คนนี้ยังต้องเนี่ยได้ยังต้องเนี่ยไปกรณีพิเศษที่ว่ากรณีพิเศษต้องเจ๋งจริงๆไม่ใช่ทุกคนจะทำแบบนี้ได้ครับครับนะฮะ
ปีนี้เอาแบบคำถามเบื้องต้นก่อนเลยนะครับหลังจาก2สมัยหลังสุดเราได้17ทองครับ17ทอง9เงิน7ทองแดงครั้งนี้สมาคมกีฬาตั้งคือทุกครั้งที่แข่งใน4เกมผ่านมาหลายครั้งเนี่ยเราตั้งเป้าที่14เหรียญตั้งที่14ที่ครับได้เกินกว่าคือกำไร14เหรียญเนี่ยเรามีการกำหนดเลยไหมครับว่าลู่สักกี่ทองคือเนี่ยเรียกกันว่า14เนี่ยเรามองว่าอินโดครับฟิลิปปินส์ครับมาเลครับเวียดนามครับถ้าอีก3ประเทศได้ประเทศละ6 7เหรียญมันคือ21อีกประเทศหนึ่งได้10เหรียญก็30กว่าครับที่เหลือเรา15 16เหรียญ14เหรียญก็เป็นเจ้าคือนี่คือค่าเฉลี่ยที่มันโทรไปโทรมาครับทีนี้บางปีอย่างเดี๋ยวผมถามนิดกรีธามีชิงทั้งหมดกี่46รายการ46รายการทั้งลู่และลานครั้งนี้เราส่งประมาณ41รายการไม่ครบฮะรายการบางประเภทเนี่ยบางคนจะสงสัยเอ๊ะทำไมถึงส่งไม่ครบบางประเภทเป็นประเภทที่เราไม่ได้นักกีฬาที่เราคิดว่าไปก็สู้ไม่ได้ที่ยังไม่มีเด็กใหม่ที่เป็นอนาคตที่ต่อยอดยกตัวอย่างอย่างพวก8,500หญิงระยะกลางเนี่ยนะครับ 5,000 หญิงโดยเฉพาะแม่หญิงมันขาดตอนไปช่วงหนึ่งครับในอดีตเรา8,500เราเกิดเป็นแชมป์อยู่ใช่ครับก็ต้องสร้างกันอย่างน้อย2-3ปีครับไม่อยู่ๆได้เกิดครับในที่เนี้ยที่เราตั้งประมาณ14ทองเนี่ยนะครับครับเฉลี่ยชายและหญิงเท่าๆกันไหมครับมันก็มีทั้งลู่และลานลู่และลานแล้วก็ลานเนี่ยขนาดเนี้ยมันก็ท้าทายนะฮะอย่างคว้างค้อนหญิงเราเคยชนะมาครับครั้งที่แล้วครับคราวนี้มาเลเขาไปซ้อมต่างประเทศนะฮะก็ดีขึ้นมาตามสมควรนะฮะแล้วก็ทุ่มพุ่งกว้างเนี่ยต้องดูมาเลดูอินโดเขาซ้อมมาอยู่เมืองนอกเหมือนกันครับแล้วก็ปินเนี่ยเขาคงไปซ้อมมาแต่ก็เอามาเลยนะไปเป็นไหนที่เกี่ยวกับใกล้เคียงก็เอามาเลยคือคำว่าที่เขาเอามาเลยเนี่ยเขาเอาลูกครึ่งที่มีส่วนครึ่งหนึ่งเป็นชาติเขาแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งเป็นชาติอะไรก็ตามหรือว่าเขาไปจับโอนสัญชาติมาเป็นฟิลิปปินส์เขาทารี่ชัดเจนคือเอามาสัก 4-5 คนได้ครับคราวนี้เห็นว่ามันเพิ่มอีกครับนะแล้วก็ทางสิบพอเจ้าภาพเขาก็มาบ่นอยู่บอกว่าอย่างนี้ไม่แฟร์แต่ไม่ได้เจ้าภาพหมายถึงมาเลยไอ้อินโดคราวที่แล้วอินโดคราวที่แล้วที่สิงคโปร์คราวที่แล้วอันนี้คือตั้งแต่คราวที่แล้วครับเขาบอกทำงี้ไม่แฟร์ทั้งชาติอาเซียนเพราะถ้าเป็นลูกหลานเขาเนี่ยเราก็ไม่ว่านะนั่นหมายถึงว่าไม่ใช่ลูกครึ่งด้วยโอนมารายละเอียดเนี่ยไม่ใครพิสูจน์ได้พิสูจน์ไม่ได้แต่เขาเรียกว่าเขาเตรียมหลักฐานมาว่าเนี่ยเป็นนักกีฬาชาติเขาละอย่างของเราเนี่ยทีเซโรเบิร์ตเคยมาเล่นกับเราเกิดที่คลองเตยนะฮะคุณแม่เป็นคนไทยแล้วก็ตามคุณแม่ไปอยู่อเมริกานะคือเรามีหลักฐานชัดเจนฮะแต่ของเขาเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเราไม่รู้ว่าแล้วเราวันที่เทียไปแข่งเราคุณแม่ก็ไปด้วยเทียไปด้วยเนี่ยคือต่างชาติอาจจะข้องใจอย่างทีเซโรเบิร์ตเนี่ยเพราะว่าเป็นนักกีฬาผิวสีเลยชื่อนามสกุลเป็นต่างชาติเลยแต่นี้เป็นลูกครึ่งแท้ๆแล้วเราก็เอาคุณแม่ก็ไปด้วยไปตีเกมด้วยให้รู้ว่านี่แม่ครับครับฮะท่านผู้ชมครับเราคุยกันมาและนี่ถือว่าเป็นการเรียกน้ำย่อยเกิดนำทั้งในส่วนภาพรวมของสมาคมกีฬาที่ประสบความสำเร็จตลอดซีเกมสองครั้งล่าสุดอันนี้ถือว่าประสบความสำเร็จเยอะเลยที่ได้เกินเป้าหมายนะครับ17ทอง9เงิน7ทองแดงตลอด2ครั้งหลังสุดที่ผ่านมาในขณะที่ทั้งติโต้และเอก็ได้เหรียญทองใน SEA Games มาเรียกว่า2ปีที่แล้วนี่ก็คือแชมป์เก่าด้วยกันทั้งคู่นะครับเดี๋ยวเราพักกันครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวเรามีหลายเรื่องที่จะพูดคุยทั้งในส่วนการเตรียมความพร้อมของทั้ง2คนนี้นะครับแล้วก็ในส่วนการเตรียมความพร้อมของภาพรวมของทีมกรีฑาของไทยเราด้วยนะครับพักกันครู่นึงก่อนครับสนับสนุนโดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสนับสนุนโดยบัตรกดเงินสดยูเมะพลัส
นับสนุนโดยบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนยิ้มได้เมื่อภัยมาโทร1484เงินฝากออมทรัพย์คุ้มครองชีวิตจาก LH Bank รับความคุ้มครอง25เท่าของเงินฝากสูงสุด15ล้านบาทไม่ต้องจ่ายค่าเบี้ยประกันโทร023590สนับสนุนโดยน้ำมันเครื่อง Eneos กับเข้าสู่รายการบิ๊กแจ๊สจอกีฬาครับเราคุยอยู่กับเรื่องความหวังของทีมกรีฑาไทยเราเป้าหมายที่ใกล้สุดอยู่นะตอนนี้นะครับอีก3เดือนเสร็จๆข้างหน้าก็คือ SEA Games ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ของมาเลเซียนี่จะเป็นครั้งแรกปีนี้2017ครั้งแรกในรอบ16ปีนะครับที่มาเลเซียเขากลับมาเป็นเจ้าภาพอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เป็นเจ้าภาพครั้งที่แล้วเมื่อปี2001ครั้งนั้นเนี่ยหลายๆคนอาจจะลืมไปแล้วบางคนอาจจะจำได้เกิดเหตุการณ์นายวันๆพอดีตอน SEA Games ที่มาเลเซียเขาเป็นเจ้าภาพนะครับครั้งนี้เราได้พูดคุยในช่วงแรกไปแล้วนะครับพี่เล็กพลตำรวจตรีสุภวนัทอริยมงคลในฐานะประธานผู้ฝึกสอนทีมกรีฑาไทยเราบอกว่าแม้ว่า2ครั้งหลังสุดเราจะทำได้17ทอง9เงิน7ทองแดงแต่ครั้งนี้เราก็ตั้งเป้าหมายไว้ตามมาตรฐาน14ทองต้องไม่ต่ำกว่านั้นนะครับเดี๋ยวเรามาคุยรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนของนักกีฬาที่พี่เล็กบอกว่าจะต้องมีการเรียกว่าหาตัวใช้คำว่าตัวตายตัวแทนที่จะมาต่อรุ่นต่อยอดกันเรื่อยๆนะครับคราวนี้มาโฟกัสที่ทั้งสองคนนี้ที่มาร่วมพูดคุยติโต้ได้บอกแล้วว่าได้แชมป์ซีเกมตั้งแต่อายุ17 17 19 21พลาดไปอายุ23กลับมาเป็นแชมป์อีกครั้งตอนอายุ25นะครับของติโต้เนี่ยตอนที่เรียกว่าแจ้งเกิดขึ้นมาในช่วงหลายปีก่อนก็คือ8ปีที่แล้วใช่ครับตอนนั้นนอกจากหน้าตาจะหล่อเหลาแล้วโอ้โหยังเรียกว่าเป็นนักกีฬาที่หลายๆคนบอกว่าถ้าไม่เอาดีทางเป็นนักกีฬาก็ไปเป็นพระเอกได้เลยนะครับหน้าตาขนาดนี้จุดเริ่มต้นของการกระโดดไกล17ติดทีมชาติได้เหรียญทอง SEA Games เริ่มต้นกระโดดไกลตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับเริ่มต้นคือจุดเริ่มต้นของผมประมาณ9ขวบ10ขวบแต่ตอนนั้นเป็นนักวิ่งครับเป็นนักวิ่ง100เมตรเป็นนักวิ่งอยู่ที่เชียงใหม่ครับอยู่ที่เชียงใหม่วิ่งให้โรงเรียนบ้านเกิดของติโต้อยู่เชียงใหม่นะครับอ่าฮะวิ่งให้โรงเรียนที่เชียงใหม่ครับ9ขวบ10ขวบก็เด็กชั้นประถมอ่ะครับผมวิ่งระยะสั้นนี่แหละระยะสั้น200เมตร100เมตร200เมตร400ครับตอนนั้นเนี่ยคิดว่าดูแววแล้วตัวเองโตขึ้นเนี่ยเป็นเจ้าลมกรดแน่ประมาณนั้นก็ตอนนั้นก็เหมือนหรือว่ายังเด็กยังไม่ได้คิดอะไรมากเพียงแต่ว่าตัวเองมีความสามารถอาจจะมีพรสวรรค์ครับครูหรือว่าโค้ชจับให้วิ่งก็วิ่งอ่าฮะแล้วมาพันตัวเองยังไงตำแหน่งกระโดดไกลไม่มีคนเล่นครับตอนนั้นเหมือนที่โรงเรียนน่ะเหรอที่โรงเรียนเพราะว่าแบบรุ่นของผมรุ่นอายุ12คือแบบยังไม่มีคนเล่นบอกชื่อโรงเรียนได้ไหมครับมงฟอร์ดวิทยาลัยครับผมโอ้มงฟอร์ดวิทยาลัยเลยนั่นแหละครับเหมือนตำแหน่งยังไม่มีคนเล่นแล้วก็อาจารย์ยุทธนาเขาก็เห็นผมว่าแบบหน่วยก้านดีน่าจะลองเล่นดูนะเพราะว่าวิ่งได้แล้วก็มันฝึกนิดหน่อยก็น่าจะพอแข่งได้ก็ลงแข่งครั้งแรกก็ได้เหรียญทองแดงครับตอนนั้นคืออายุเท่าไหร่ละ12ครับผม12ครับเริ่มเล่นกระโดด12ก็ยังประถมอยู่ครับผมแต่หลังจากนั้นยังวิ่ง100เมตร200เมตรอยู่เหมือนเดิมไหมก็มาวิ่งแค่100เมตรกับ400ครับแล้วก็เล่นกระโดดไกลร้อยเมตร400กระโดดไกลครับผมทุกวันนี้แหละครับกระโดดไกลอย่างเดียวกระโดดไกลกับขยิงก้าวกระโดดครับขยิงก้าวกระโดดขยิงก้าวกระโดดก็เริ่มน้อยลงครับเพราะว่ามีปัญหาการบาดเจ็บจากข้อเท้าด้วยแล้วเวลาเล่นขยิงมันแรงกระแทกมันสูงครับพูดถึงกระโดดไกลเนี่ยถ้าเราพูดไปในระดับโอลิมปิกเกมส์เลยนะหลายๆคนเนี่ยพอจำได้เจ้าของเหรียญทอง100เมตร200เมตรผลัด4คูณ100กระโดดไกลคาร์ลีสอันนี้เขาก็ยังแบบเรียกว่าครบเครื่องเลยไม่คิดจะทำอย่างคาร์ลีสมั้งก็เคยคิดเหมือนกันเคยคิดอยู่เหมือนกันครับผมเพียงแต่ว่าพอมาถึงจุดนี้หลังจากที่อายุ12เริ่มมาเอาดีทางกระโดดไกลแล้วครับผมหลังจากนั้นมันก็อาจจะกลายเป็นว่าเราจำเป็นจะต้องมาโฟกัสใช่ครับเหมือนโฟกัสทางนี้ด้วยครับช่วงนั้นชนิดประเภทนี้โดยตรงเลยก็เลยหยุดแล้วก็มาโฟกัสทางกระโดดไกลแบบแล้วจากมงฟอร์ดแล้วเข้ามากรุงเทพตอนไหนก็ผมมาแข่งกีฬาเครือเซนคาเบียนครับเครือกีฬากีฬาเครือที่ชลบุรีครับที่ชลบุรีครับแล้วก็มาเจออาจารย์มาถึงที่อัสสัมชัญศรีราชาใช่ครับเจ้าภาพเพราะว่าสถานที่เขาใหญ่โรงเรียนเขามีครบมาเจออาจารย์อารมณ์ครับแล้วเขาก็เหมือนชักชวนตอนนั้นอายุเท่าไหร่ตอนนั้น15 16ประมาณนี้ประมาณ14 15ช่วงม2ม3ครับก็มาเจออาจารย์อารมณ์แล้วก็เหมือนแกก็ชวนมาลองซ้อมช่วงปิดเทอมก็ขึ้นมาซ้อมอยู่กรุงเทพชวนมาลองซ้อมกับสมาคมเลย
ตอนนั้นซ้อมอยู่ที่ฮองหกครับเป็นของทีมของแกแล้วก็ครับอ๋ออายุ14นะครับช่วงที่มาแล้วก็มาแกฝากพี่สังสอนมาให้โค้ชสังวรผมมาสอนแบบมาลองสอนดูครับแล้วก็เหมือนพี่สังเขาก็เออน้องคนนี้ดูมีอนาคตก็เลยดูมีแววครับว่าจะพัฒนาไปเลยปรึกษาพี่เล็กว่าจะขอผมเข้ามาเก็บตัวอันนั้นเป็นจุดเริ่มที่สมาคมเริ่มรู้จักติโต้14ก็คืองี้นะฮะอย่างสมาคมดีทันเนี่ยนอกจากโค้ชทีมชาติแล้วเรามีเครือข่ายที่ไม่ได้เป็นโค้ชทีมชาติแต่เป็นตัวทีมทำงานเป็นสเกาติ้งเป็นสเกาติ้งเหมือนว่าเป็นทีมแมวมองช่วยมองหาเด็กทั้งลู่ทั้งลันมีเก้าติ้งไปดูแลสอยดีๆก็จะจบมาเด็กคนไหนมีแววอันนี้ถือว่าเป็นช้างเผือกเลยมาจากเชียงใหม่แล้วก็ดังเร็วช้างเผือกตัวจริงขาวด้วยนะฮะมาถามทางเอบ้างครับเอเริ่มต้นในการพุ่งแหลนมาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับตอนม.2ครับตอนม.2 14ครับอายุ14ใช่ครับตอนนั้นเรียนอยู่ที่ไหนครับโรงเรียนจ่านกร้องพิษณุโลกครับเป็นของเอเป็นคนจังหวัดพิษณุโลกใช่ครับเรียนที่นั่นเลยนะครับทำไมถึงเอาดีทางด้านพุ่งแหลนก็ตอนแรกผมก็เป็นนักวิ่ง100เมตร200เมตรเนี่ยแหละครับทีนี้อาจารย์เขาก็เห็นหุ่นดีสูงเลยครับก็ให้ลองพุ่งดูอะไรเงี้ยพอพุ่งเสร็จเห็นว่าพุ่งไกลแล้วก็ให้เล่นเลยเพราะอาจารย์ที่เป็นโค้ชวีทาเนี่ยบางทีเขาก็ต้องจะว่าไปก็ต้องยอมรับนะครับคือคนเราทุกคนอ่ะยิ่งตอนเด็กๆบางทีมันไม่รู้ตัวเองหรอกว่านอกเหนือจากการวิ่งแล้วเนี่ยตัวเองจะมีพรสวรรค์ทางด้านไหนใช่ไหมแต่ไอ้เรื่องวิ่งเนี่ยมันคือเรื่องปกติทุกคนที่แบบอ่ะถ้าใครดูมีแววปุ๊บเป็นนักวิ่งก็ยังไงก็100เมตร200เมตรก่อนหลังจากนั้นก็ต้องอยู่ที่อาจารย์หรือโค้ชที่เขาจะเห็นแววของเอเนี่ยเขาเห็นแววแบบพุ่งแบบดูแล้วมีแววพุ่งแหลนดีหลังจากนั้นมาเอาดีทางด้านพุ่งแหลนอย่างเดียวเลยหรือว่ายังไงครับก็ซ้อมคู่กันมาตลอดครับวิ่งด้วยใช่ครับวิ่งด้วยแล้วก็พุ่งแหลนด้วยจนถึงม .6 ครับม .6 พอเข้าปี1ปุ๊บก็เลิกเล่นพุ่งแหลนอย่างเดียวเข้าปี1เรียนที่ไหนครับสถาบันการรักษาวิทยาเขตสุโขทัยครับอ๋อก็อยู่ใกล้ๆกันใช่มั้ยพิษณุโลกสุโขทัยก็อยู่ใกล้กันนะครับก็เรียนที่นั่นครับตอนนี้ก็จบละจบแล้วครับจบแล้วตอนนี้รับราชการทหารใช่ครับเป็นสิบโทครับมีอย่างอื่นด้วยมั้ยครับหรือว่ารับราชการทหารแล้วก็นอกจากนั้นก็คือซ้อมตอนนี้มีเรียนด้วยครับเรียนใช่ครับต่อปอโทครับปริญญาโทใช่โอ้โหนี่เยี่ยมมากเลยนะครับของติโต้ย้อนกลับอันนิดนึงลืมถามไปจบจากมงฟอร์ดแล้วมาเรียนต่อที่ไหนยังไงครับก็มาเรียนต่อที่ธรรมศาสตร์ครับแล้วก็ซิ่วไปอยู่ตอนนี้เรียนอยู่ที่กรุงเทพธนบุรีครับคำว่าซิ่วเนี่ยก็เป็นคำที่แบบพวกนักศึกษานิสิตนักศึกษาผมลาออกใช้กันมาครับผมมาอยู่ที่มหาลัยกรุงเทพธนบุรีใช่ครับซึ่งก็จะว่าไปทุกวันนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในสถาบันมหาลัยเอกชนที่ให้การสนับสนุนครับใช่ครับกีฬาหลายๆชนิดเลยสนับสนุนค่อนข้างมากสนับสนุนค่อนข้างมากเลยกรุงเทพธนบุรีนะครับเอ๊ะถ้าทำจำไม่ผิดน้องเมย์รัชนกนี่ตอนนี้เขาเป็นพรีเซนเตอร์เนี่ยโฆษณามหาลัยอยู่เชิญชวนไม่เอาติโต้ไปด้วยเหรอเนี่ยนะที่จริงว่ะผู้ชายคนผู้หญิงคนเนี่ยโอ้โหครบเครื่องเลยกลับมาทางด้านเอเรียนที่เขาเรียกอะไรนะชื่อวิทยาลัยการพละศึกษาครับวิทยาเขตสุโขทัยวิทยาเขตสุโขทัยนะครับพอมาเข้าเรียนตรงนั้นนะปุ๊บเล่นในระดับไหนรายการไหนยังไงสมาคมกีฬาถึงไปเห็นแล้วครับครับผมเคยเข้ามาสมาคมกีฬาตอนม.5ครับครับตอนนั้นมีแข่งเยาวชน4เกมเอ้ยU4เกมที่ภูเก็ตใช่ครับที่ภูเก็ตแล้วก็ได้มาเก็บตัวแต่มาเก็บตัวแค่2อาทิตย์แล้วก็ไปแข่งเลยครับตอนนั้นได้เหรียญทองแดงมาครับแล้วก็หายไปช่วงนึงพอมาเข้าสมาคมอีกทีก็ตอนปี2ครับครับครับสายติดีขึ้นมาก็ได้เข้ามาแล้วอย่างของเอนี่สมาคมยังไงครับคืองี้นะฮะเรามีแข่งในระดับได้ยูนิ15ถึง17ครับเยาวชนเอเชียไม่เกิน20 19กว่าครับแล้วมาถึงทีมชาติครับที่กีฬาส่วนใหญ่จะมาใต้ตั้งแต่ยูจูเนียร์แล้วก็ไปทีมชาติชุดใหญ่โดยส่วนใหญ่เป็นแบบนั้นนะฮะครับแต่ไต่เต้าขึ้นมาแล้วก็เราจะเห็นเนี่ยกีฬาเหล่านี้โตมาจะเห็นขั้นตอนตลอดนะแล้วตรงไหนที่มันดีมากๆเราก็เชิญชวนมาซ้อมกับโค้ชเราก็มีโค้ชต่างชาติด้วยอะไรด้วยหลายอย่างมาดูแลกันคราวนี้พูดถึงไอ้ส่วนของสมาคมพี่เล็กบอกว่าหลายๆชาติเนี่ยเขาไปเรียกว่าเก็บตัวไปชุบตัวเลยอยู่ที่ต่างประเทศอันนี้น่าจะเป็นแถบยุโรปหรือไงครับมีทั้งยุโรปบางชาติไปอยู่อเมริกา
อย่างเวียดนาม4-4ที่เรายิงไว้อยู่อเมริกานะฮะอย่างเวียดนามทีมไหนครับ4ผู้หญิงนะครับไปอเมริกาอย่างคัมทอของฟิลิปปินส์เขาก็ไปอยู่อิตาลีไปอยู่หลายประเทศนะคือบางชาติบางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้แบบยกไปเป็นทีมเลยอาจจะไปเฉพาะคนนี้สองคนสามคนห้าคนเฉพาะกลุ่มครับแล้วของไทยนะครับหลายหลายคนที่เป็นแฟนกรีธาอาจจะทราบแล้วพอชาติอื่นๆเนี่ยเขาเตรียมความพร้อมขนาดนี้ของไทยเราเตรียมความพร้อมขนาดไหนคือจริงๆแล้วเรามีโครงการครับแล้วเราก็ของงบไปแล้วตั้งแต่ปลายปีที่แล้วแต่ว่าทางถ้าเราของงบไปเราต้องขอไปทางกกท.กกท.ก็บอกปีนี้ไม่มีงบไปต้องต่างประเทศจำไว้อย่างนะฮะก็ไปซ่อมมาต่างประเทศถ้าช้าไปอีกขั้นตอนหนึ่งเด็กเรานี่กำลังโตก็ขาดการพัฒนาเพราะหนึ่งไปซ่อมไม่ซ่อมอย่างเราซ่อมแล้วแข่งซ่อมแล้วแข่งเขาจะสะสมประสบการณ์การแข่งด้วยแล้วกลับมาก็จะมีความมั่นใจตัวเองมากขึ้นคือไปเก็บตัวฝึกซ้อมไม่ใช่ซ้อมอย่างเดียวซ้อมแล้วแข่งมีรายการมีเวทีให้ได้ทดลองได้ทดลองด้วยได้พิสูจน์ความสามารถตัวเองกับนักกีฬาชาติอื่นๆด้วยคือสิ่งเหล่านี้ฮะทำให้เราระหว่างซ้อมไปเนี่ยเห็นเขาปกป้องเห็นเขาต้องต่อเติมอย่างไรสองเดือนสามเดือนมันจะเปลี่ยนไปครับพูดง่ายๆคือพัฒนาการจะดีขึ้นครับถ้าเรามีโอกาสไปเก็บตัวฝึกซ้อมแข่งขันที่ต่างประเทศต่อเนื่องก่อนหน้านี้เป็นว่าหลายๆรายการที่ผ่านมานะครับยกตัวอย่างอย่างซีเกมสองครั้งก่อนหน้านี้ที่สิงคโปร์ย้อนกลับไปที่เมียนมาเราก่อนแข่งขันเราไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่ไหนแล้วเราก็มีบางประเภทออกไปครับอย่างช่วงก่อนนู้นเดินก็ไปอยู่จีนกงเหมิงนะฮะแล้วก็พวกทุ่มหนักก็ไปอยู่โค้ชทีมชาติจีนก็ไปซ้อมอยู่กับเขานะครับก็มีหลายรายการอย่างในอดีต400ชายหรือหญิงแล้วแต่ไปอยู่เยอรมันไปเก็บตัวฝึกซ้อมอยู่เยอรมันเลยครับสิ่งเหล่านี้มันก็ทำให้เรามีผลสำเร็จในเอเชียนเกมหลายครั้งที่ผ่านมาทั้งชายและหญิงตั้งแต่สมัยผมเด็กๆเลยนั้นเอเชียนเกมตั้งแต่สมัยพี่เล็กยังเป็นนักวิ่งอยู่เลยผมเป็นเด็กนักเรียนผมติดตามรู้จักพี่เล็กตั้งแต่ตอนนั้นเลยนะแล้วก็คือผมก็อันนี้ที่พูดแบบเป็นกลางเนี่ยกกท.เขาบอกไม่มีงบเขาไม่มีงบเนี่ยหมายถึงว่าแล้วไม่แน่ใจว่าเป็นคำถามพลาดพิมพ์ไปสมาคมอื่นสมาคมอื่นคืออย่างนี้นะได้ไหมครับอย่างเราของงบไปเนี่ยถ้าเราทำงานร่วมกันต้องมาคุยด้วยว่าเฮ้ยหวังอะไรทำอะไรต้องรู้เราต้องการอะไรหรือไม่เราของงบไปทั้งก้อนมีหลักใดแบบนี้อยู่อย่าเพิ่งตัดนู่นตัดนี่อยู่อย่าคิดเองต้องมาคุยแล้วว่าไอ้มีแค่นี้อยู่อะไรสำคัญอย่าเอาตรงไหนก่อนหลังแต่ที่พี่เล็กกำลังพูดคืออันนี้ไม่ได้มีมาพูดมาเลยคืออย่าไปตัดเองโดยที่ไม่คุยกับเราก่อนอย่างผมขอไปก้อนทั้งก้อนแบบนี้น่าจะมาปรึกษามี10เรื่องอยู่ตัดไปเลย4เรื่องอยู่ไม่รู้หรอกว่าที่ตัดคือหัวใจของฉันนี่นะเนี่ยคือคุยกันซะหน่อยที่จริงน่าจะมาคุยกันก่อนว่าหมายถึงว่าไม่ได้มาคุยถ้าไอ้มีงบอย่างเงี้ยอยู่ให้ตัดตัวไหนยังไงมาคุยตรงนี้เรารู้ว่าเฮ้ยอันนี้สำคัญเอานี่ก่อนเก็บนี่ไว้เพื่อให้มันกลับมาทางสมาคมจะสามารถชี้แจงได้ว่าตัวไหนสำคัญมากน้อยกว่ากันแล้วทางสมาคมเข้าใจนะถ้างบไม่พอเนี่ยจะตัดคงไม่มีข้อต่อแย้งแต่ตัดตรงไหนต้องคุยกันอันนี้ก็กลายเป็นไม่ใช่ผลดีสำหรับการเตรียมความพร้อมเพราะว่าทำงานต้อง two way communicate ต้องมีความคิดร่วมกันจะทำยังไงเพราะว่ายุทธศาสตร์ของแต่ละสมาคมต่างกันนะฮะครับครับเพราะฉะนั้นเจ้าของกทก็ไม่เจ้าของเงินเป็นของรัฐอ่ะยุต้องมาคิดว่าเฮ้ยถ้าไอ้มีอยู่แค่นี้อยู่ขอมา100ไอ้มีอยู่70จะเอาไงครับจะเอาตรงไหนออกตรงไหนเข้ากกต.มีหน้าที่ที่พูดง่ายคือเป็นตัวกลางที่จะต้องคุยกับแต่ละสมาคมใช่แล้วถ้าเห็นว่ามันเป็นผลดีต่อพูดง่ายคือมันก็คือต่อประเทศชาติด้วยการสร้างชื่อประเทศชาติเพราะว่ามันพัฒนากีฬามันละเอียดอ่อนครับเพราะฉะนั้นตัดงบเราไม่ว่าจะตัดแล้วอะไรที่เหลืออยู่ใช้ประโยชน์สูงสุดไอ้สิ่งที่อยู่ตัดไปหัวใจของฉันไอ้ที่เหลืออยู่มันทำอะไรไม่ได้ไม่เป็นไงอันนี้น่าเห็นใจครับต้องคุยกันครับต้องคุยกันแล้วหลังจากนี้คือพูดง่ายๆคือตอนนี้เหลือ3เดือนมาคุยตอนนี้ก็คือถ้าเฉพาะซีเกมเนี่ยไม่ทันละมันอย่างนี้นะต้องเป็นรายการต่อไปเหลืออีก 2-3 เดือนต่อให้มา100ล้านพันล้านก็ทำอะไรไม่ได้ไม่ทันแล้วเรื่องเวลาเรื่องใหญ่ครับครับเรื่องเวลาเรื่องใหญ่มันต้องใช้เวลาต้องมีเวลาให้เราเตรียมตัวเตรียมทีมพัฒนา
ันนี้แต่ครั้งนี้ก็ดีนะกองทุนก็ให้งบมาเตรียมทีม4ปีผมคัดเลือกเด็กๆโครงสร้างดีๆมาอีก7-8คนสูงไม่80อันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่พอเราได้งบประมาณอันนี้เราจะทำโครงต่อเนื่อง 3-4 ปีต่อก็เป็นระยะยาวขอเวลานิดนึงครับครับครับอ่ะพักกันอีกครั้งนะครับเดี๋ยวกลับมาเราทางประธานผู้สอนกีฬาของไทยเราบอกแล้วนะครับคนนี้คนเป็นแฟนกีฬาก็อาจจะทำความเข้าใจตามไปด้วยว่าตอนนี้ลุ้นเหนื่อยหน่อยนะครับเราไม่ได้ไปเก็บตัวฝึกซ้อมต่างประเทศแต่บางคนก็อาจจะคิดว่าอ่ะไม่ได้ไปต่างประเทศเก็บตัวฝึกซ้อมในไทยยังไงก็ถ้าเต็มที่ก็น่าจะสู้ได้สู้ได้ไม่ได้แล้วเก็บตัวฝึกซ้อมในไทยตอนนี้พร้อมมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวกลับมาคุยกันรวมถึงต้องถามนักกีฬาทั้งสองคนด้วยว่าเก็บตัวฝึกซ้อมอยู่ในไทยเนี่ยเต็มที่แค่ไหนนะครับพักกันอีกครั้งนึงก่อนครับสนับสนุนโดยสิงคอร์ปอเรชั่นสนับสนุนโดยบัตรกดเงินสดยูเมะพลัสสนับสนุนโดยบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนยิ้มได้เมื่อภัยมาโทร1484เงินฝากออมทรัพย์คุ้มครองชีวิตจาก LH Bank รับความคุ้มครอง25เท่าของเงินฝากสูงสุด15ล้านบาทไม่ต้องจ่ายค่าเบี้ยประกันโทร023590สนับสนุนโดยน้ำมันเครื่อง Eneos กับเข้าสู่รายการบิ๊กแจ๊กจอกกีฬาครับเราคุยอยู่เกี่ยวกับเรื่องของการเตรียมความพร้อมทีมกรีฑาไทยเราในเป้าหมายต่อจากนี้อีก3เดือนเสร็จๆข้างหน้าคือ SEA Games ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ของมาเลเซียนะครับในเบรกที่ผ่านมานะครับประธานผู้ฝึกสอนกรีฑาไทยเราพลตำรวจตรีสุภวนัทได้บอกแล้วนะครับว่าหนนี้ไม่มีกกท.บอกไม่มีงบให้เราไปเก็บตัวที่ต่างประเทศเพราะฉะนั้นทั้งหมดเก็บตัวฝึกซ้อมอยู่ที่ไทยครับประมาณอย่างนั้นเลยนะครับติโต้ครับตอนนี้เก็บตัวฝึกซ้อมอยู่ที่ไทยเริ่มเก็บตัวฝึกซ้อมมานานขนาดไหนแล้วครับก็อย่างกีฬาก็เก็บตัวซ้อมกันตลอดต่อเนื่องต่อเนื่องอยู่แล้วนะครับก่อนหน้านี้มีรายการอะไรที่เราไปทำมาล่าสุดรายการล่าสุดต้องไม่มีครับเพราะช่วงเพราะเจ็บอาการบาดเจ็บด้วยครับครับอ่ะทั้งนั้นพูดทั้งนั้นพูดถึงอาการบาดเจ็บณตอนนี้ติโต้เจ็บอะไรอยู่ครับก็ข้อเท้าที่หักไปข้อเท้าด้านไหนครับด้านซ้ายข้างที่ถนัดเลยครับก็ตอนนี้รักษามาได้ประมาณ 90% ครับ 90% ที่ว่าเจ็บข้อเท้าเนี่ยเริ่มเจ็บเมื่อไหร่อย่างไรครับเริ่มเจ็บกรกฎาคมผมกรกฎาคมปีที่แล้ว2ปีที่แล้วครับโอ้2ปีที่แล้วเลยแต่ช่วง4เดือนแรกมันใส่เฝือกด้วยอะไรด้วยถ้าย้อนกลับไปกรกฎาคมเมื่อ2ปีแล้วนั่นหมายถึงว่าหลังจาก4เกมที่สิงคโปร์ผมก็กลับจากสิงคโปร์มาก็มีแข่งต่อฮะก็ไปเจ็บหลังจากนั้นหลังจากได้เหรียญทองกระโดดไกลซีเกมที่สิงคโปร์พี่เล็กว่าอะไรครับไปแข่งเอเชียนกลางปีใช่ครับฮะที่ไหนที่ที่จันทบุรีจันทบุรีอ๋อก็แข่งอยู่ในบ้านเราแข่งบ้านเราแล้วก็ตัวเก่งของเอเชียมากันหมดมาแข่งเกิดอุบัติเหตุที่ข้อเท้าครับผมเกิดขึ้นได้ไงลักษณะก็ทรายฝนตกครับแล้วก็ทรายค่อนข้างแข็งแล้วจังหวะที่เราวิ่งขุดทรายได้ไม่ถึงตำแหน่งขุดทรายอะไรไม่ดีด้วยถ้าอย่างนั้นจะว่าไปเหมือนกับเทียบกับทุกชนิดละพื้นสนามแข่งขันเนี่ยมันก็มีส่วนสำคัญมากสำคัญก่อให้เกิดและยิ่งกีฬาชนิดนี้ก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้เลยแล้วก็ส่งผลโอ้ถือว่ากระทบเยอะมากครับต้องว่าดรอปไป2ปีเลยดรอปไป2ปีเลยไม่ได้ลงรายการเลยไม่ได้ลงรายการอะไรเลยจนกระทั่งมาถึงตรงนี้มานั่งอยู่ตรงนี้ตอนนี้คือเริ่มฝึกซ้อมก็เริ่มกลับมาฝึกซ้อมได้เต็มที่กว่าเดิมเพราะว่าก่อนหน้านี้วิ่งไม่ได้อะไรไม่ได้เลยที่เริ่มจะกลับมาฝึกซ้อมเริ่มวิ่งได้อีกครั้งเนี่ยก็นั่นเองครับน่าจะสัก6-7เดือนเนี่ยก็ประมาณสักครึ่งปีมาแล้วนะครับฮะอันนี้ก็แต่ก็ต้องได้แต่ฝึกซ้อมครับผมณตอนนี้ติโต้บอกว่าอาการบาดเจ็บน่าจะกลับมาแบบสมบูรณ์ประมาณสัก 90% เกือบ 100% ละจะไป 100% เอาตอนซีเกมไหมครับต้องก่อนนิดนึงผมว่าถ้าถามว่าสภาพตอนนี้ก็พร้อมแล้วก็ระดับ90แต่ไม่อาการบาดเจ็บเล็กๆน้อยๆบางทีมันกำลังจะฟื้นเต็มที่แต่ยังต้องระวังไว้เฉยๆต้องระวังแล้วก็ยังไม่เหมาะที่จะเข้าแข่งขันรายการอะไรเพราะว่ามันอาจจะเกิดเจ็บซ้ำซ้อนขึ้นมาได้ณตอนนี้คือทางสมาคมก็ต้องให้
ฟิตอย่างเดียวแล้วมาระวังให้ความพร้อมมากขึ้นเรื่อยๆก็อีกสักเดือนครึ่งน่าจะเข้าที่คือเป็นช่วงเวลาที่เรียกว่าก็ยังโชคดีที่หายเจ็บกลับมาเตรียมความพร้อมกลับมาใกล้ๆจะถึงซีเกมที่พอดีน่าจะมาเรียกว่าหายเจ็บ 100% แล้วก็จะเหลือเวลาอีกประมาณ1เดือนครึ่งหลังจากนั้นคือคราวนี้3เดือนครึ่งก่อนแข่งครับถ้าอีกเดือนครึ่งเข้าที่ 100% ก็เรียก2เดือนเรายังมีเวลาตรงนั้นถ้าถามเจ้าตัวติดตัวมั่นใจแค่ไหนครับก็ถ้าถามผมในการแข่งขันครั้งนี้ครับก็ความมั่นใจของเราต้องมีอยู่แล้วครับฮะเรายังมั่นใจว่าจากที่เราเคยทำได้เราเป็นเจ้าของสถิติร่วมอยู่ด้วยเราได้เหรียญทองมา3ใน4ครั้งหลังสุดก็ถ้าสมมติว่าคิดว่าไปแล้วแพ้อย่าไปด้วยครับไม่คิดอย่างนั้นเลยไม่ครับตอนนี้ไม่ได้มีความรู้สึกบางคนเจ็บนักกีฬาพอเจ็บเนี่ยจะมีความรู้สึกแย้งหรือกลัวไม่มีไม่รู้สึกอย่างนั้นเลยตอนนี้รู้สึกเหมือนเราปกติก็รู้สึกว่าปกติแล้วก็ความมั่นใจของเราก็อย่างที่ผมบอกครับถ้าเป็นนักกีฬาแล้วคิดจะไปแข่งแล้วแพ้อย่าไปด้วยครับคือถ้าคิดว่าโอ้โหไปแล้วสู้ไปแล้วอย่าไปดีกว่าครับเพราะฉะนั้นอย่างของติโต้นี่คิดว่าเดี๋ยวกลับมาทันแน่ไปแล้วได้ลุ้นแน่ครับผมนะครับของเออะไรครับตอนนี้ฟิตสมบูรณ์เต็มร้อยก็อยู่ปกติก็ยังมีการบาดเจ็บอ๋อบาดเจ็บเหมือนกันครับที่ไหนครับบริเวณหลังครับเพราะอะไรครับเกิดขึ้นเกิดจากการซ้อมนะครับการซ้อมใช่ครับเพราะว่าไม่มีพื้นที่ซ้อมแบบวิ่งในตาตันแล้วก็พุ่งเข้าสนามหญ้าก็เลยต้องไปซ้อมอีกที่หนึ่ง เพราะว่าช่วงนี้มีฟุตบอลที่ว่าอยู่ที่ธรรมศาสตร์ครับก็เลยใช้สนามไม่ได้ผมก็เลยต้องไปซ้อมสนามเบสบอลอยู่ตรงแถวๆธนาคารไทยพาณิชย์นะครับแล้วพอดีมันมีหลุมอันนี้คือธรรมศาสตร์ที่รังสิตใช่ครับสมาคมกีฬาตอนนี้เก็บตัวฝึกซ้อมครับอยู่ที่นั่นนะครับที่ธรรมศาสตร์รังสิตนะครับอันนี้ก็ส่งผลกระทบเหมือนกันสนามพื้นที่ที่จะฝึกซ้อมเต็มที่ไม่มีครับก็แล้วเจ็บนี้ส่งผลอะไรในการเตรียมความพร้อมมากน้อยแค่ไหนก็มีนิดหน่อยครับ ครับแต่ว่าผมตอนนี้กำลังร่างกายกำลังฟื้นกับ 100% แล้วครับก็หยุดพุ่งก่อนช่วงนึงพอพุ่งแล้วมันจะเจ็บเนี่ยครับก็ให้ฟื้นเต็มที่อันนี้เจ็บมานานยังครับก็2เดือนครับ2เดือนครับทางสมาคมวันวิตกอะไรไหมครับอย่างของเอเนี่ยก็มีอะไรอีก3เดือนครึ่งตอนนี้เราก็มีนายแพทย์ที่อยู่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ดูแลอยู่นะนายแพทย์อดินันท์ซึ่งเป็นแพทย์ประจำทีมดูแลอยู่ก็ต้องไปทำสแกนดูต้องกำบำบัดต้องเร่งด่วนครับคือตอนนี้อย่างของเอเนี่ยตอนนี้ซ้อมเต็มที่ไม่ได้อยู่ในช่วงประมาณ 90% ได้ครับ10%ก็ผ่อนไว้ก่อนเซฟไว้ก่อนครับมั่นใจว่าหายเจ็บฟิตสมบูรณ์ทันแน่ทันครับไปแข่งมั่นใจว่าจะป้องกันแชมป์ไว้ได้อีกสมัยไหมครับเกินร้อยครับผมเกินร้อยด้วยอ๋อคือน่าจะเป็นเจ้าของสถิติครับซีเกมอยู่แล้วนะฮะแล้วก็ทำไว้เมื่อ 3-4 ปีก่อน 76.30 ปีนี้ใช่ไหมพุ่งอยู่ 77 5ปีนี้ปีที่แล้วครับประมาณเดือนพฤศจิกาดีขึ้นอีกผมไม่ทำลายสถิติที่เกาหลีก่อนจะเจ็บเนี่ยพุ่งไป77กว่าแล้วครับอ๋อเพราะฉะนั้นก็มั่นใจว่าน่าจะป้องกันแชมป์ไม่ได้สมัยนะครับนี่เป็นอีกหนึ่งอันนี้สองเลยละสองความหวังแม้ว่าจะมีปัญหาบาดเจ็บอยู่แต่ถ้าดูแลรักษาหายทันพร้อม 100% คือในตัวหนึ่งนะฮะบางประเภทที่เราเคยชนะอย่างคองคอนหญิงเราชนะมาเลย์มาจนมาเลย์ก็ซ้อมอยู่เมืองนอกก็ดีขึ้นนี่ก็เลยประสานกับทางโปแลนด์ว่าจะส่งนักกีฬาคว่างคอมมาอยู่นั่น2เดือนเนี่ยคือถ้าทราบแน่นอนเนี่ยภายใน2สัปดาห์ที่นี้คงต้องเตรียมเดินทางคว่างคอนนี่โปแลนด์เขาดีเลยก็ดีฮะใช้ได้ระดับยุโรปนี่ก็ถือว่าเก่งถือว่าเก่งฮะก็เราก็ต้องคอยหาค่าใช้จ่ายแล้วไปเพื่ออะไรเพื่อรักษาเหรียญเอาไว้ให้ได้คือทางไหนที่สามารถไปอันนี้คือใช้คำว่าไปเองสมาคมติดต่อเองแล้วหาเงินทองไปเองครับเพื่อที่จะทำให้นักกีฬามีความพร้อมมากที่สุดครับพวกไม่ได้ออกไปไหนต่างประเทศก็ซ้อมอยู่ในเมืองไทยครับให้มากที่สุดแต่ว่าในเรื่องเก็บตัวนะเพราะว่าการจะเก็บตัวต่างประเทศเหมือนปีที่โตไปเก็บตัวที่เอเชียนเกมก่อนที่โตทำลายประเทศไทยครับครับด้วยความเป็นนักกีฬาของผมผมคิดว่ามีประโยชน์นะเพราะว่าอย่างที่พี่เล็กบอกอย่างผมไปอยู่เยอรมันซ้อมอาทิตย์นึงพักอาทิตย์นึงแข่งอีกอาทิตย์นึงก็เหมือนซ้อมอาทิตย์นึงแข่งอาทิตย์นึงซ้อมอาทิตย์นึงแข่งอาทิตย์นึงแล้วเด็กยุคใหม่ครับอย่างผมช่วงที่17 18ที่พี่เล็กเอาไปเราจะได้ไป
คุ้นเคยได้รับประสบการณ์คือเหมือนซ้อมแข่งซ้อมแข่งแล้วว่าเราจะเจอคู่แข่งเก่งๆบางสนามก็ไม่เก่งบางสนามก็ไม่แข่งพูดง่ายคือมันทำให้เราถ้าใช้คำว่าเปิดโลกทัศน์เราไว้กว้างเราได้เห็นเราได้เรียนรู้ว่าเฮ้ยคู่แข่งชาตินู้นชาตินี้เขาเป็นยังไงบ้างแล้วก็การซ้อม1อาทิตย์แข่ง1อาทิตย์นะครับมันแตกต่างคือมันเห็นผลเร็วครับครับเราแข่งอาทิตย์นี้ปุ๊บเรารู้ข้อผิดพลาดแล้วครับอาทิตย์หน้าเราแก้อีกอาทิตย์นึงเราไปหัดใส่ใหม่ดีกว่าการที่แบบเราซ้อมๆอยู่เราคือการแข่งขันกีฬาเนี่ยมันเหมือนกับคล้ายๆการรบต้องรู้เขารู้เราด้วยเหมือนกันใช่ครับนะฮะเพราะฉะนั้นจะว่าไปนี่คือสิ่งที่ดีครับแต่ในเมื่อไม่ได้ไปใช่ก็ไม่ได้มีปัญหาครับเพราะว่าก็เปลี่ยนจากที่เราได้แข่งทุกอาทิตย์ก็เหมือนเราไปซ้อมใหญ่เองครับก็ซ้อมอยู่ในประเทศเราก็ซ้อมได้เอเลยครับคิดยังไงกับการมีโอกาสได้ไปเก็บตัวฝึกซ้อมในช่วงก่อนหน้านี้เหมือนกันไหมครับผมก็มีโครงการอยู่ที่จะไปแล้วก็ถูกตัดงบไปก็เลยไม่ได้ไปเหมือนกันครับแต่ก็คิดว่าซ้อมอยู่ในเมืองไทยยังไงก็ต้องพยายามที่จะแบบถึงไม่ได้ไปเห็นคู่แข่งต่างชาติแต่ถ้าดูด้วยสถิติถ้าในประเภทพุ่งแหลนของเอก็ถือว่ายังน่าจะตั้งเป้าหมายไว้ได้100นะครับอ่ะผมถามทิ้งท้ายช่วงนี้นิดหนึ่งครับพี่เล็กพอจะบอกให้แฟนกีฬาแฟนกีฬาเตรียมความพร้อมก่อนที่จะลุ้นกีฬาไทยเราในซีเกมส์นอกเหนือจากกระโดดไกลชายนอกเหนือจากพุ่งแหลนชายแล้วนะครับพุ่งแหลนหญิงพุ่งแหลนหญิงฮะทุ่มหนักหญิงทุ่มหนักหญิงอันนี้คือตั้งเป้าเหรียญทองคำทอหญิงฮะคำทอหญิงคำทอชายต้องแข่งกับฟิลิปปินส์คู่แข่งเก่าแต่เราก็ไม่ลืมว่าเขาไปซ้อมอยู่เมืองนอกตลอดครับครับนะฮะแล้วก็อันนี้ทางด้านลานครับลานครับครับแล้วก็ทศกีธาชายทศกีธาชายซึ่งปีนี้เราของเราดีขึ้นมากนะปีนี้ใครเราเตรียมส่งสุทธิศักดิ์เป็นเด็กอายุ21ปีครับสูง 1.90 แข็งแรงแข็งแรงแล้วก็เราคิดว่าปีนี้เขาน่าจะสู้ถึงแบบเด่นทองได้เป็นเด็กใหม่เราก็มองว่าเด็กคนนี้อีก3ปีข้างหน้าทำคอลเลฟไฟบอปิกก็ยังมีโอกาสทำดีๆนะฮะอันนี้คือทศกีซึ่งปกติเนี่ยทศกีธาของไทยเราในระดับซีเกมนี่เราน่าดีสมัยก่อนเราเคยเป็นแชมป์มาตั้งแต่ประพันธ์ธีรธรเดวิดมาก็เป็นแชมป์แล้วก็ก็หายไปอยู่พักหนึ่งนี่ก็เด็กใหม่เพิ่งเกิดมาเมื่อ4เกมครั้งที่แล้วนะแล้วก็ต้องปีหลังดีขึ้นมากเนี่ยโดยมีโค้ชชาวรัสเซียดูแลอยู่นะก็สตากีธาหญิงเราเป็นแชมป์มา2สมัยแล้วนะแล้วก็นอกจากนี้แล้วอีเวนต์มาใหม่ที่เราคิดว่าน่าจะดีขึ้นคือ800ชาย800ชายซึ่งเป็นเด็กใหม่เหมือนกันครับนะอายุ20ปีปีนี้ก็น่าจะดีนะน่าจะดีสู้ถึงระดับเหรียญทองนะมีสิทธิ์ลุ้นเหรียญทองครับ200ชายเราก็ดีขึ้นมาระยะสั้นอย่างคือต้องยอมรับว่าถ้าพูดถึงกีฬาเนี่ยนะไฮไลท์อ่ะหลายๆคนก็ต้องโอ้โหตามลุ้นการชิงเจ้าลงกรด100เมตร200เมตรทั้งชายและหญิงของไทยเราตั้งเป้าไว้ยังไงครับคืออย่างนี้นะนักกีฬามาซ้อมเนี่ยบางทีประเภทนี้เราหวังลง100 200ครับตั้งความหวังไว้ครับก็มาเจ็บมาป่วยตั้งหน่อยตัวหลักหมดไปตัวนึงก็ลำบากถ้าไม่ทีมผลัดเนี่ยต้องหาเสริมให้ได้ครับเพราะว่าคือทีมผลัดเนี่ยแน่นอนเวลาแข่งขัน4คนแต่ก็จะต้องอยู่ในทีม6คน6คนครับครับครับก็ทีมหญิงเนี่ย4คนละหญิงเราเป็นแชมป์มา30กว่าปียาวนานมากยาวนานมากผู้ชายก็ผู้ชายก็ผูกมาตั้งแต่ยาวนานนะฮะก็มันเป็น2อีเวนท์ที่เราคิดว่ายังไงต้องสู้เต็มที่ที่เราเป็นแชมป์ยาวนานนะเราคือพูดง่ายคือเราเป็นแชมป์แทบจะผูกขาดมาเลยครับมันเป็นรายการศักดิ์ศรีด้วยครับซึ่งสมาคมกีฬาก็ในปีนี้เรามองนะศิวราชัยอย่าประมาทมาเลอินโดครับซึ่งเขาก็เตรียมเต็มที่มา 2-3 ปีแล้วครับขาเดียวกันในปีนี้เราก็คิดว่า400เราเนี่ยเป็นอีกปีหนึ่งที่ดีสุดรอบ 4-5 ปี4คูณ100ทั้งชายและหญิงผู้ชายดีสุดใน 4-5 ปีผู้หญิงมีเด็กใหม่มาเสริมครึ่งทีมเขาเวลานิดนึงเพราะขึ้นจากเยาวชนมา3คนเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยก็ประมาณสัก 4-5 คนในช่วง10ปีหลังเนี่ยโอ้โหแบบโยงยาวมาตลอดตอนนี้ก็เริ่มที่จะต้องแบบมีรุ่นใหม่เข้ามาแล้วในรุ่นเอเชียนเกมที่เหรียญทองเนี่ยเริ่มหมดแล้วมีครอบครัวหมดแล้วเริ่มมีครอบครัวหมดแล้วใช่ครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเด็กใหม่
อันแรกคือรักษาเหรียญทองให้ได้ครับถ้าพ้นจากปีนี้ไปแล้วเขาแกร่งพอแล้วไม่ห่วงแล้วอันนี้คือเริ่มต้นคือยิ่งผู้หญิงเนี่ยเขาหน้าใหม่เขาหน้าใหม่แต่รุ่นพี่เดิมๆทำไว้ก็คือเป็นความสุดยอดอยู่เพราะฉะนั้นเขาจะต้องต่อยอดกับการรักษาเหรียญคือเนี้ยรุ่นพี่ที่เคยเป็นแชมป์ระดับเอเชียมาเนี่ยก็มีตัวสำรอง 2-3 คนอยู่ครับเขาเลือกหมดก็เหลือสำรองเนี่ยขึ้นมาเป็นตัวจริงและอีก3คนก็มาจากเยาวชนเอเชียที่เหรียญทองเมื่อปีแล้วครับครับจากเยาวชนขึ้นมาเป็นเด็กใหม่ครับเด็กเหล่านี้ก็ต้องมีประสบการณ์ความแข็งแกร่งครับนะฮะแต่มาเสริมทีมได้ครับนะมาเสริมทีมได้เขาเวลาอีก2เดือนข้างหน้าเราจะเห็นภาพชัดครับณตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างที่สมาคมก็กำลังเรียกว่าประคบประงมอยู่นะครับอีก2เดือนข้างหน้าเห็นภาพชัดนั่นหมายถึงว่าก็อีกเดือนสุดท้ายก่อนที่จะไปแข่งขันสิงห์ร้อยชัยเนี่ยเรายังมองอยู่ว่าทำดีๆเถอะครับอาจจะเป็นสถิติใหม่ของ4เกมคือนั่นหมายถึงว่าสมาคมไม่ใช่ว่าลุ้นว่า400ชายจะป้องกันแชมป์ได้เท่านั้นหวังว่าทำได้ก่อนมา4คูณ100ลุ้นว่าทำลายสถิติสร้างสถิติใหม่4เกมด้วย4เกมครับอ่ะเดี๋ยวรอดูกันนะครับพักกันอีกครั้งครับเดี๋ยวกลับมานะครับมาคุยกันในช่วงสุดท้ายครับสนับสนุนโดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสนับสนุนโดยบัตรกดเงินสดยูเมพลัสสนับสนุนโดยบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนยิ้มได้เมื่อภัยมาโทร1484เงินฝากออมทรัพย์คุ้มครองชีวิตจาก LH Bank รับความคุ้มครอง25เท่าของเงินฝากสูงสุด15ล้านบาทไม่ต้องจ่ายค่าเบี้ยประกันโทร023590000สนับสนุนโดยน้ำมันเครื่อง Eneos กลับมาช่วงสุดท้ายของบิ๊กจ้าจ่อกีฬานะครับเดี๋ยวเราจะเรียกว่าถามความหวังในครั้งนี้ให้ทั้งสองคนย้ำอีกครั้งแล้วก็ความหวังยาวๆในอนาคตหลังจากนี้เพราะถือว่าอายุก็ยังมีเป้าหมายต่อไปแน่นอนนะครับ25 27ติโต้ครับย้ำอีกครั้งคนนี้ติโต้บอกแล้วว่าไปถ้าไม่มีความหวังไม่ไปใช่ครับนี่กำลังจะไป4เกมส์เป็นครั้งที่5ครับผม3ใน4ครั้งได้เหรียญทองมาเป็นเจ้าของสถิติร่วมอยู่นะครับ7เมตร87เซนติเมตรสำหรับการกระโดดไกลครั้งนี้ยืนยันว่าถ้าฟิตสมบูรณ์ 100% ลุ้นเหรียญทองได้ทำได้ครับแต่ถ้าเป็นผมหวังผมก็อยากทำลายสถิติ4เกมส์อยากทำลายสถิติให้เป็นของเราคนเดียวเพราะว่าอยู่ที่7เมตร87มา2ครั้งแล้วใช่ครับตันแบบอยู่ไม่ไปทีมันไม่รู้เท่าไหร่การเป็นเจ้าของสถิติร่วมใช่ครับเป็นของเราดีกว่าจะถามว่าพอดีตอนหลังเนี่ยทำสถิติไว้ที่เท่าไหร่มันก็ไม่ได้เพราะว่าเจ็บมายาวเลยแต่เรียกว่าถ้าหายเจ็บกลับมาก็มั่นใจครับเพราะว่าผมว่าระยะเวลา3เดือนอ่ะทันครับเพราะว่า3เดือนนี้กำลังเข้าพีคได้เลยนะผมว่านี่คือสิ่งที่ดีที่เจ้าตัวมั่นใจแม้ว่าจะต้องเจ็บพักมายาวไม่มีโอกาสแม้แต่จะซ้อมดูว่าตัวเองตอนนี้กระโดดได้เท่าไหร่แต่ก็มั่นใจเต็มที่ว่าเดี๋ยวพอกลับไปถึงจุดนั้นได้ก็จะสามารถกลับไปทำสถิติและอาจจะมีโอกาสลุ้นมากขึ้นกว่าเดิมได้ด้วยนะครับสมมุติผมสมมุติในทางที่ดีครับได้เหรียญทอง4เกมเนี่ยสมัยที่4ในการเข้าแข่ง5ครั้งล่าสุดเป้าหมายนอกเหนือจากการป้องกันแชมป์หรือว่าทำลายสร้างสถิติใหม่ของ4เกมเป้าหมายสูงสุดในการเป็นนักกระโดดไกลของติโต้ก็ของผมก็อย่างที่ผมกลับมาครั้งนี้ผมก็บอกพี่เล็กแล้วครับว่าความใฝ่ฝันที่ผมมองผมมองถึงโอลิมปิกในครั้งหน้าโอลิมปิกในครั้งหน้าเพราะว่าตอนนี้ก็เหลือเวลาอยู่ประมาณ 3-4 ปีที่เราจะสร้างว่าเราจะทำยังไงไปถึงจุดนั้นก็ยังมีเวลาอีกเพราะว่าโอลิมปิกครั้งที่ผ่านมาก็เพิ่งจะผ่านมาแล้วก็ที่ญี่ปุ่นก็2020แล้วก็แบบเราโตขึ้นด้วยเราเรียนรู้อะไรมาเยอะครับว่าเราจะหาวิธีทางไหนมีทางเดินไหนที่จะทำให้เราไปถึงฝันของเราประสบการณ์เราเยอะขึ้นด้วยก็เหมือนเราเคยวาดรูปอะที่เหลือเราก็แค่ลงสีครับตอนนี้อายุ25โอลิมปิก3ปีข้างหน้าอายุ28ครับยังเรียกว่าเต็มที่ได้อยู่กระโดดไกลไม่มีปัญหากระโดดไกลไม่มีปัญหานะครับเอละครับเอมั่นใจว่าจะ
คว้าแชมป์พุ่งแหลน3สมัยติดต่อกันได้ใน4เกมครับมั่นใจครับมั่นใจร้อยเลยเพราะว่าอย่างที่บอกสถิติสูงกว่าที่ทำได้ใน4เกมมาแล้วด้วย77เมตรกว่านะครับโอ้จากสถิติเดิม 76.30 อันนี้นี่พุ่งได้เท่าไหร่นะที่เทียบเป็นสถิติแล้ว77ประมาณที่ดีที่สุดนี่76ครับ76เท่ากันแต่ว่า76987698ก็ร่วม77แล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันก็มีโอกาสที่จะตั้งเป้าหมายไว้ที่สร้างสถิติใหม่เหมือนกันนะครับสมมุติว่าเราคิดในทางที่ดีเหมือนกันได้แชมป์พุ่งแหลนชายใน4เกม3สมัยติดต่อกันละเป้าหมายต่อไปหรือเป้าหมายสูงสุดของเอครับก็เป้าหมายต่อไปของผมก็คือเอเชียนเกมปีหน้าที่อินโดนีเซียเอเชียนเกมปีหน้าก็ครั้งที่แล้วเคยไปเมื่อ2ปี3ปีที่แล้วตกรอบแรกครับแต่ครั้งนี้ไปนี่ผมต้องหวังพยายามเข้าเอเชียนเกมครั้งก่อนหน้านี้ฮะอินชอนใช่มั้ยเกาหลีครับก็สิ่งหนึ่งที่ต้องทำนะฮะต่อเนื่องคือให้ได้มีโอกาสไปซ้อมในยุโรปแล้วก็หาเกมแข่งที่มันท้าทายมากกว่าในภูมิภาคนี้ยังผมดูของไทเปพุ่ง70กลางๆเนี่ยฮะ2ตามปีหลังพุ่ง86แล้วเป็นเพราะว่าเขามีโอกาสได้ไปนี่ผมก็ได้พูดคุยกับเลขาธิการไทเปก็จะคุยเขาว่าเอาของเราไปซ้อมอยู่เขาก่อนแล้วก็ตายไปอยู่ยุโรปเดี๋ยวสักอาทิตย์หน้าเนี่ยเขาจะเข้ามามาแข่งช่วงเอเทียยุทธเนี่ยจะได้คุยกับเขาจะคุยละเอียดแล้วก็จะวางแผนต่อเนื่องยาวนานสองตามปีต่อเนื่องครับแต่ในส่วนของเอนี่แน่นอนว่าเราต้องเป้าหมายไว้ว่าลุ้นความสำเร็จในเอเชียนเกมส์แก้ตัวจากครั้งก่อนหน้านี้นะครับโอลิมปิกคิดไหมก็คิดผ่านคอลี่ฟายได้ครับก็คิดไปเรียกว่าแต่ละสเต็ปไปครับรักษาแชมป์ซีเกมทำลายสถิติหรือสร้างสีใหม่ซีเกมแล้วก็ลุ้นต่อยอดไปประสบความสำเร็จในเอเชียนเกมส์นะครับก็ขอให้ทั้งสองคนเนี่ยประสบความสำเร็จโดยเฉพาะยิ่งซีเกมครั้งนี้ยังไงเรามาคุยถึงตรงนี้แล้วต้องเป็นแชมป์ต้องคว้าเหรียญทองกลับมาให้ได้เชื่อว่าถึงวันนั้นเนี่ยแฟนชาวไทยเราเป็นกำลังใจให้เต็มที่ทุกคนอยู่แล้วสุดท้ายครับในฐานะของตัวแทนของสมาคมกีฬาครับครับพี่เล็กครับจะให้ความหวังกับหรือว่าให้ความมั่นใจกับแฟนกีฬาได้มากน้อยแค่ไหนรวมถึงอยากจะฝากบอกอะไรต่อผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองที่จะให้การสนับสนุนในด้านงบประมาณหรือด้านอะไรก็ตามครับจริงๆแล้วงบประมาณเนี่ยในปีที่ผ่านมาเนี่ยท่านพลเอกตรุวุฒิมหารมนะท่านดูแลโครงการ4ปีให้การสนับสนุนค่อนข้างดีมากๆนะเพียงแต่ว่ามีหลายโครงการทั้งซีเกมทั้งอะไรนะครับก็อยากจะลงเรียกให้มากกว่าที่เป็นอยู่เฉพาะโครงการซีเกมเอเชียนเกมปีหน้าครับเพราะว่าการเตรียมทีมเนี่ยถ้าเรามีการเตรียมทีมปีนี้เด็กที่มันโตขึ้นมามันก็ตายถึงเอเชียนเกมได้ครับถ้าเราไม่มีสเต็ปแรกไม่มีสเต็ปสองมองไปพูดถึงต้องต่อยอดค่อยๆขึ้นไปครับสิ่งเหล่านี้ครับก็ต้องขอบคุณโครงการเตรียมการ4ปีสำหรับเตรียมโอลิมปิกที่โตเกียวนะเรามีเด็กใหม่ๆเข้ามาเยอะนะครับนี่คือประเด็นแรกนะครับประเด็นถัดมาคือเราตั้งเป้าว่าจะเป็นเจ้าซีเกมครั้งที่10อีกครั้งหนึ่งของกีฬานะฮะเรามีภาพรวมทั้งหมดเนี่ยกีฬาทั้งทีมเนี่ยอีเวนต์ไหนบ้างที่คิดว่าเจาะได้เราจะทำให้เต็มที่เพื่อรักษาเหรียญทองไว้นะครับประการถัดมาคือต้องขอบคุณนะโค้ชภูมิภาคทุกคนที่สร้างเด็กรุ่นใหม่ๆเข้ามาเพราะสิ่งเหล่านี้คือแขนขาและนิ้วของเราที่จะเดินต่อไปข้างหน้านะฮะก็ทำให้สมาคมเนี่ยมีนักกีฬาใหม่ๆเข้ามาต่อยอดรุ่นเก่าๆได้ตลอดแล้วมีประเด็นสุดท้ายครับเราไม่ได้อยู่แค่ว่าต้องอยู่ธรรมศาสตร์สมาคมประชาได้ซื้อที่ไว้เกือบ50ไร่อยู่ใกล้ๆธรรมศาสตร์นะฮะแล้วก็เขาลังสิตนั่นนะครับอยู่ใกล้กันห่างกันมา 2-3 กิโลเองเพราะฉะนั้นเนี่ยขั้นตอนต่อไปก็กำลังจะไปพูดคุยขยายพื้นที่นิดหน่อยเป็นการสร้างศูนย์ฝึกซึ่งฝึกเราเองมีลู่ยางเองไอเองเรื่องนี้ก็ต้องคุยกับทางกองทุนฮะว่าเราซื้อที่แล้วค่าใช้จ่ายเนี่ยก่อสร้างทั้งด้วยก่อสร้างก็เป็นร้อยล้านนะครับมันก็ต้องหาเงินหน้าทองก็ส่วนหนึ่งจะขอสนับสนุนคือลู่ยางครับจากกองทุนที่ซึ่งแน่นอนว่าถ้าหากสมาคมกีฬาเนี่ยมีสนามที่เรียกว่าเป็นศูนย์ฝึกของกีฬาเองโดยตรงเลยมันย่อมเป็นผลดีไม่ต้องไปห่วงว่ามันไม่มีพื้นที่ซ้อมมีหลายส่วนนะฮะเรื่องการฝึกซ้อมเราจะครบวงจรทั้งหมดครับสองการควบคุมนักกีฬาง่ายคือเราไปอยู่ที่ข้างนอกหอข้างนอกเนี่ยโคเอิร์นมาพักเยอะแยะเนี่ยคุมลำบาก
นะครับครับเราก็ต้องมีคนดูแลค่ายพักถ้าเราแบบนั้นเราดูแลง่ายขึ้นเยอะฮะแล้วก็เชื่อว่านักกีฬาจะมีสมาธิมากขึ้นครับครับอ่ะก็เดี๋ยวรอดูผลงานของทีมกรีฑาไทยเราในซีเกมส์ครั้งนี้ไม่ต่ำกว่า14ทองตามเป้าหมายไว้ก็ฝากฮะแฟนกีฬาให้กำลังใจครับลูกหลานชาวกีฬาเราครับครับทุกคนทุ่มเทเต็มที่แล้วก็เราหวังว่ากีฬาก็เป็นกีฬาอีกชิ้นหนึ่งที่จะช่วยผลักดันให้ทีมกีฬาไทยในทีเกมเป็นเจ้าซีเกมอีกครั้งนึงครับครับครับเดี๋ยวถึงเวลานั้นเราก็ช่วยกันเป็นกำลังใจให้กับทีมกรีฑาและก็ทัพนักกีฬาไทยเราในซีเกมส์ครับขอบพระคุณทั้ง3ท่านเป็นอย่างมากนะครับแล้วขอให้ประสบความสำเร็จในซีเกมส์ครั้งนี้นะครับเวลาหมดแล้วครับพวกเราทั้งหมดลาท่านผู้ชมไปเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ